ุณพี่เพียงใจนะครับจะแนะนำเรื่องการหักลดหย่อนภาษีเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณพี่เพียงใจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณถนอมนะคะครับเห็นว่าก็ถามมารู้สึกจะเป็นอะไรอ่ะเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาใช่ไหมคะใช่ใช่เดี๋ยวทีมงานต่อผู้ใหญ่เข้ามาด้วยคุณถนอมบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะหักให้จ่ายได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคือถ้าเป็นเงินได้บุคคลธรรมดามันเข้ามาตรา40นะคะมาตรา40มันมีวงเล็บ1 2 3จนกระทั่งถึงวงเล็บ8นะคะของคุณถนอมถือว่าเงินเดือนหรือว่าค่ารับจ้างทำงานนี่จะอยู่ในมาตรา40วงเล็บ1กับวงเล็บ2ก็ต้องหาก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาค่าใช้จ่ายมาหักมันมีแต่ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาเท่านั้นไม่เกิน 60,000 บาทใช่ไหมคะครแต่ว่ากรณีที่ค้าขายเนี่ยเขาเข้ามาตรา40วงเล็บ8นะคะครับถ้าเข้า40วงเล็บ8เพราะฉะนั้นใน40วงเล็บ8เนี่ยมันจะมีการหักให้จ่ายเป็นการเหมาได้ตามมาตรา46นะคะครแล้วก็ไปดูมาตรา40วงเล็บ8เนี่ยมันหักได้ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่11นะคะข้อมาตรา8มันหักให้จ่ายเป็นการเหมาได้ตั้งแต่ 65% ถึง 85% ค่ะครับแล้วแต่ว่าเขาจะเป็นการค้าขายแบบไหนเช่นสมมติว่าเขาเป็นเก็บค่าตรงการแข่งขันเนี่ยหักให้จ่ายเป็นการเหมาได้ 65% แล้วก็ถ้าเผื่อว่าไปทำเรื่องเกษตรกรรมพวกนี้หักให้จ่ายเป็นการเหมาได้ตั้ง 85% อยู่ที่ว่าเขาขายของอะไรบ้างอันนี้ไปไล่ดูนะคะตั้งอย่างเนี้ยร้านค้าประชารัฐอย่างเนี้ยขายของเข้าร่วมโครงการกับรัฐขายของช่วยชาวบ้านอย่างนี้มีทั้งของสดของแห้งประมาณ 80% นะคะแต่เขาไม่ได้เขียนชัดเจนนะคะว่าเป็นประเภทไหนอย่างพวกขายเครื่องอัญมณีหรือขายพวกเครื่องเคลือบอะไรพวกนี้ 80% ส่วนใหญ่จะเป็น 80% เพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาขายได้มีรายได้2ล้านบาทใช่ไหมคะเขาก็หักใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ 80% เพราะฉะนั้น 80% ของ2ล้านก็เสียภาษีแค่ 20% แล้วเขายังส่วนตัวหักได้ด้วยคือส่วนตัวเขาเป็นคนธรรมดาใช่ไหมคะส่วนตัวต่างหากใช่อันนั้นก็หักไปส่วนตัวได้เหมือนที่มาตรา40วงเล็บ1หักได้ค่ะเอาคุณแม่มาหักก็ได้เพราะฉะนั้นจะเสียภาษีอยู่ไม่เยอะนะคะไม่ใช่ว่าเสียจาก2ล้านเลยไม่ใช่และเอาคุณแม่มาหักก็ได้แล้วก็หักลูกด้วยได้ถ้าเปิดลูกตัวเองเรียนหนังสือก็หักได้มากขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวนะและตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายการเงินแป๊บนึงนะพี่เพียงใจแป๊บเดียวค่ะผมชวนพี่ผู้ใหญ่มาด้วยพี่ผู้ใหญ่เคมนัทนะสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะค่ะสวัสดีค่ะโอเคพี่เพียงใจนี่เป็นอะไรนะจบบัญชีมาค่ะจบบัญชีแล้วเป็นผู้สอบบัญชีพอดีว่ามีความรู้นิดหน่อยอะค่ะก็เลยคิดว่าจะทำให้สอบบัญชีมีหน้าที่ยื่นเสียภาษีให้กับคนทั่วไปอยู่แล้วที่เขาจะต้องทำโอเคขอบคุณมากพี่อย่างนี้เดี๋ยวผมแยกสองส่วนนะเรื่องภาษีเนี่ยมันคือภาษีเงินได้เราทำงานมีเงินเดือนมีรายได้มันก็จะมีกระหักอะไรได้บ้างโอเคนี่แยกส่วนไปนะกับสองก็คือวงเล็บหนึ่งนะคะใช่ครับกับสองก็คือภาษีที่เราขายของเปิดร้านขายของแต่ว่าไม่ได้เป็นรูปของนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาเปิดร้านขายของนะครับค่ะทีนี้เราก็ซื้อของมาขายใช่ไหมเอามาขายเข้าไปมีรายได้บันทึกเป็นรายได้แต่ส่วนรายจ่ายบันทึกบ้างไม่บันทึกบ้างก็วิถีของชาวบ้านนะทีนี้พี่บอกว่ามันสามารถที่จะหักเหมาได้ถูกไหมครับใช่ค่ะจากมาตรา16ใช่ค่ะวงเล็บ8สามารถหักเหมาได้คือเราจะต้องรู้ว่าเงินได้ของเราที่ได้มา2ล้านเนี่ยเกิดจากอะไรสมมติเกิดจากเงินเดือนมันก็จะเข้ามาตรา40วงเล็บ1ถ้าเกิดจากการขายของก็จะเข้า40วงเล็บ8ซึ่ง40วงเล็บ8เนี่ยเขารัฐบาลเขาก็รู้อยู่แล้วว่าประชาชนจะยุ่งยากมากเลยในการหาใบเสร็จใช่ไหมคะบางทีก็ไม่มีอย่างทำเกษตรกรรมเนี่ยยุ่งมากเลยในการที่จะไปหาค่าปุ๋ยค่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็ลำบากนะคะเขาก็เลยให้เหมาว่า 80% 65% 75%ก็แล้วแต่ว่าเขาเป็นประเภทไหนไอ้รายละเอียดพวกนี้อาจจะต้องถามสรรพากรนะคะสรรพากรก็จะรู้ว่าของคุณนี่อยู่ใน 70% หรือ 80% หรือ 65% แต่ของพี่ผู้ใหญ่เนี่ยมันเยอะมากอย่างของพี่ผู้ใหญ่นี่แกขายมารอบบัญชีภาษีแก2ล้าน8จากนี่แหละจากโครงการน้ำฟ้าประชารัฐเนี่ยเพราะงั้นถ้า2ล้าน8นี่เขาหักได้เท่าไหร่ประมาณ 80%ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าตามมาตรา40วงเล็บ8เนี่ยเรทภาษีต่ำสุดของเขาที่หักได้คือ 65% ค่าจ่ายเป็นการเหมานะคะสูงสุดที่หักได้คือ 85% คือตัวเดียวเลยใช่ไหมคือไม่รู้แหละถ้ามันไม่เป็นนิติบุคคลก็คือได้แค่เหมาตัวเดียวเลยใช่ไหมหักรวมไปเลยใช่ไหมครับก็คือว่านอกเหนือจากการหักส่วนตัวนะคะคุณถนอมเอายอดรายได้มาตั้งถูกไหม
ใช่ค่ะแล้วก็เอาตัวหักเหมาเนี่ยมาลบออกไปเหลือเท่าไหร่ใช่ค่ะสุดที่ตรงนั้นเอามาคำนวณภาษีคุณคิดภาพการคำนวณภาษีของคุณตอนที่ยื่นคอกด91ใช่ไหมคะคอด91ของเราอ่ะจะมีรายได้ทั้งปีของเงินเดือนทั้งปีใช่ไหมคะแล้วก็หักใช้จ่ายเป็นการเหมาแต่ไม่เกิน 60,000 บาทใช่ไหมคะเหมาของคุณคือ 30% ไม่เกิน 60,000 คุณถนอมก็เอาเงินเดือนทั้งปีของคุณล้านสองอย่างเงี้ยเอา 30% คูณล้านสองมันเกิน 60,000 เขาให้คุณหักแค่ 60,000 บาทแต่อันนี้ของเขาเป็นการค้าขายเป็นตามมาตรา40วงเล็บ8เพราะฉะนั้นใช้จ่ายเป็นการเหมาของเขาถ้าอยู่ในอัตรา 80% เขาก็หักได้ 80% ของไอ้ตัว2ล้านเข้าใจนะคะคือ 80% ของ2ล้านเพราะฉะนั้นอีก 20% เท่านั้นที่เสียภาษีก็คือ 20% หลังจากนั้นลงมาก็คือใช้จ่ายส่วนตัว 30,000 บาทใช้จ่ายคุณแม่เลี้ยงดูคุณแม่ 30,000 บาทลูก2คนเอา 17,000 มาหักในส่วน 20% นี้ได้อีกได้ค่ะได้เพราะว่าเขาถือเป็นเงินได้นี่บุคคลธรรมดาเป็นคนธรรมดาเงินได้บุคคลธรรมดาในการคิดกลายเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพอเหลือ 20% มันกลายเป็นรายได้เราแล้วใช่ไหมพอรายได้เราก็จะมาหักพ่อหักแม่หักลูกหักเงินเดือนใช่ไหมค่าเบี้ยประกันค่าผ่อนบ้านค่าดอกเบี้ยบ้านรายได้หมดงั้นต้องกลับไปถามพี่ผู้ใหญ่บ้านก่อนพี่ผู้ใหญ่ก็จะเหลือเสียภาษีเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมครับสุทธิใช่ไหมครับหลังจากหักค่าจ่ายแล้วเหลือภาษีสุทธิเท่าไหร่ทีนี้ภาษีสุทธิเนี่ยมันคิดอัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์อีกครับก็ตามที่เป็น progressive rate อะค่ะเป็นอัตราก้าวหน้าก็คือก็ยังไงอะจำไม่ได้ละคือว่าของคุณถนอมสมมติว่าคิดเหมือนกันกับมาตรา40เล่ม1เลยค่ะครับว่าถ้า1แสนแรกเสีย 5% หรือว่า1 0% ถึง 1แสนเมื่อกี้ไม่ได้เปิดตารางดูนะคะพอดีว่าไม่ได้ทำงานมาแล้วคือมันเริ่มต้นตั้งแต่ว่าถ้าไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียถูกไหมครับไม่ต้องเสียมันมีเดี๋ยวนะ105มั้งเป็นกำไรคือหลังจากหักใช้จ่ายแล้วไม่เกิน 3.5 ก็ภาษีเป็น0และหลังจากนั้นก็ 5% 10% ขึ้นมาเป็น progressive rate อ่ะค่ะเป็นอัตราก้าวหน้า 105นี่0นะครับหลังตั้งแต่ 1,500 ขึ้นบาทขึ้นไปได้รับการยกเว้นภาษี 150,000 ขึ้นไปจนถึง 300,000 เป็น 5% ค่ะใช่อันนั้นคืออัตราใช่ไหมใช่อัตราค่ะแล้วก็เป็น 300,000 จนถึง 500,000 เป็น 10% ขยับไปเลยใช่จนกระทั่งถึง 35% นะคะ 501 บาทกับถึง 750,000 เป็น 15% มันก็ค่อยๆขยับขึ้นไปแบบนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ผู้ใหญ่ค่ะฟังอยู่นะค่ะฟังค่ะแสดงว่ามันต้องมีถ้าเสียถึงขนาดต้องเสียตั้ง 80,000 กว่าเนี่ยพี่เพียงใจมันไม่ใช่แล้วค่ะคิดว่าไม่ใช่เข้าใจผิดมากกว่าคิดว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแสดงว่ารายได้มันต้องมากกว่านั้นถูกไหมถ้าจะต้องเสียตัวเลขนี้ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นคือต้องมากกว่านั้นพี่ผู้ใหญ่ครับค่ะเขาคือว่าบัญชีธนาคารน่ะมันใช้แค่เข้าออกเงินบัตรอย่างเดียวเลยค่ะของคนละครึ่งก็เข้าหมดแต่ว่าจะเฟส1เฟส2เฟส3ก็คือกดมาตลอดบัญชีนี้จะไม่ใช้รายได้อื่นเลยค่ะไม่ยุ่งเลยคราวนี้พอไป6เดือนเนี่ยไปคิดไปขอสเตทเมนต์มาทำบัญชียื่นภาษีปุ๊บมารวมแล้วไม่ถึง2ล้านแต่ละค่ะ2ล้าน2เกือบ2ล้าน3ประมาณนี้นะคะเกือบ2ล้าน3คือเอางี้นะคือรายได้พี่จากการค้าเนี้ยนะครับผ่านบัญชีเข้ามาต้องผ่านอะไรผ่านการรูดบัตรนี้ใช่ไหมผ่านการรูดบัตรของกรุงไทยนี่ใช่ไหมเครื่องรูดนี่ใช่ไหมบันทึกไว้ตีซะว่า2ล้าน3ถูกไหมค่ะ2ล้าน3ซึ่งมันก็มีหักเหมาจ่ายได้ประมาณ 80% เฉลี่ยที่พี่พิมพ์ใจบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะต้องไปดูค่ะได้ค่ะใช่พอเหลือเท่าไหร่เสร็จปั๊บก็มาหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกพี่ลองคำนวณดูนะแสดงว่าตอนนี้ก็ต้องงานถ้าเราเอาหลักฐานการรายได้เราก็ต้องผ่านทางเครื่องนี้ถูกไหมถ้างั้นพี่เพียงใจใช่ป่ะใช่ใช่ไม่ใช่ไปดูบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่เกี่ยวกันคือเราเอาเอกสารธนาคารมาดูเพื่อที่จะดูว่ามีรายได้เข้าเท่าไหร่ถ้าไม่มีการรับเงินสดใช่ไหมคะคุณค้าขายผ่านธนาคารตลอดเลยเพราะฉะนั้นทางผู้ทำบัญชีของคุณก็คือเอาตัวสเตทเมนต์เป็นหลักในการคิดว่ามีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่ไม่มีขายเงินสดใช่ไหมคะถ้ามีขายเงินสดก็ต้องเอาเงินสดบวกเข้าไปด้วยนำบวกไปค่ะค่ะพี่
ถ้างั้นลองดูอีกทีนะลองให้ทางเจ้าหน้าที่เขาคำนวณอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าไปเป็น 4-5 รอบแล้วอะค่ะเขาก็ยันว่าคุณต้องเสีย 82,000 ไม่คือไปบอกเจ้าหน้าที่ได้ค่ะว่าเขาคิดยังไงให้เขาอธิบายได้ทีนี้ค่ะว่าเขาคำนวณยังไงได้มาจากตัวนี้ 80,000 ภาษีเท่าไหร่แล้วก็เอามาจากหลักการแบบไหนเออให้เขาลองคิดคำนวณให้ดูอีกทีสิแล้วก็เดี๋ยวพี่ผู้ใหญ่ส่งไลน์มาให้ผมหน่อยดีไหมมาดูแล้วก็เดี๋ยวขอความรู้พี่เพียงใจอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะจะได้ไม่คลาดเคลื่อนกันไปดูข้อมูลตัวเลขอ่ะดูตัวตอนยื่นนะครับมันจะมีรายได้นะครับและหักอะไรได้บ้างดูหน้าตรงนั้นมาส่งมาหน่อยได้ไหมได้ค่ะในบัญชีธนาคารเนี่ยไม่เป็นไรพี่ผู้ใหญ่ไม่เป็นไรครับตลอดเวลาเอาว่าเราคุยแค่นี้ก่อนนะครับแต่หลักการอย่างที่พี่เพียงใจกรุณาแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะครับค่ะโอเคไหมในหลักการนะถ้างั้นผู้ค้ารายอื่นก็คิดเดียวกันใช่ไหมครับพี่เพียงใจครับใช่ค่ะใช่ค่ะมันมีตัวนี้ว่ามันเป็นรายได้มันต้องดูนะคะว่ารายได้ของเขาเข้ามาตรา40วงเล็บอะไรถ้า40วงเล็บ8ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหักได้ถ้าเผื่อเป็นอาชีพอิสระอย่างเช่นเป็นผู้สอบบัญชีเป็นหมอเป็นทนายความเนี้ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา 60% หักได้คือถ้าเป็นเปิดคลินิกหมออย่างเงี้ยเขาก็มีค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา 60% ให้หักได้ไม่ได้ว่าเอารายได้ทั้งหมดมาคิดภาษีไม่ใช่นะครับต้องมีไม่ใช่ย้อนหมอก็เปิดคลินิกเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะไรของเขาเยอะแยะจีปาฉะซื้อถุงมือซื้ออะไรมาหักใช่ไหมคะทางรัฐบาลเขาก็เลยให้เป็นการเหมาไปเลยว่าถ้าเปิดคลินิกอย่างเงี้ยให้หัก 60% ไปเลยค่ะให้กำลังใจได้ครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะที่ดูอยู่แล้วก็กรุณารายการของคุณดีมากค่ะคุณถนอมคุณเอกคุณเอค่ะดูทุกวันค่ะเป็นเอกชนใช่ไหมพี่เพียงใจเป็นเอกชนใช่ไหมทำงานเป็นผู้สอบบัญชีเอกชนโอเคเผื่อใครจะสอบบัญชีเอกชนกับพี่เพียงใจก็ติดต่อเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่ด้วยนะสวัสดีครับพี่เขมรนัสสวัสดีนะคะ